ษค่ะออฟฟิศคุณวัยทินไปทางไหนคะด้านนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอโทษค่ะขอโทษครับขอบคุณครับน่าคุ้นๆเธอเคยพบกันมาก่อนหรือเปล่าฮะรุ่งทิพย์น้องวิสัยไงคะคุณวัยทินอ๋อคุณนั่นเองที่ขายประกันใช่ไหมฮะดีใจที่ได้พบอีกครั้งนะคะใช่ไหมครับขอตัวก่อนนะฮะทิพย์นี่มาทำอะไรที่นี่อ่ะก็มาหาพี่ไซไงคะแดดร้อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณแววก็ไม่สบายหรอกครับผมบอกให้ไปรอที่สำนักงานก็ไม่เชื่อไม่เป็นไรหรอกค่ะเราอยากดูพี่นุทำงานเดี๋ยวนั่งกันตรงนี้นะครับเชิญครับขอบคุณค่ะนะครับไม่ได้หรอกครับหนามตามนิดเดียวเองฮะแววขอโทษนะคะเพราะว่าแท้ๆเลยที่ทำให้พี่นุต้องเจ็บตัวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราดึงหนามออกให้นะคะช่วยทิพย์หน่อยนะคะทิพย์ต้องเร่งทำยอดส่งบริษัทแล้วล่ะค่ะจะได้เลื่อนตำแหน่งกับเขาสักทีอะค่ะเอาไว้พี่จะคุยกับคนในบริษัทให้คงจะมีคนสนใจแล้วนะไม่พอหรอกค่ะพี่สายยังมากก็แค่ได้ไม่กี่สิบคนเองอะค่ะทิพย์อยากได้ทั้งบริษัทเลยนะคะพี่สายพี่สายเป็นถึงภรรยาเจ้าของบริษัทนะสบายอยู่แล้วใช่ไหมคะนี่คงไม่ดีละมั้งพี่ไม่อยากให้ใครเข้ามาว่าเราเข้ามาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์นะเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นน่ะพี่สายก็นัดให้ทิพย์เจอกับหัวหน้าฝ่ายที่ดูแลเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดสิคะเรื่องอื่นทิพย์จัดการเองไว้พี่จะลองดูแต่ว่าไม่รับปากนะว่าเขาจะว่างเมื่อไหร่อ่ะต้องอย่างนี้สิคะพี่สายแล้วเขาเป็นใครเหรอคะก็คุณไวทินไงคุณไวทินเหรอคะพี่สายเรียบร้อยแล้วจ้ะถ้าอย่างนั้นขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะฮัลโหลช้างเหรอขอรับช้างเองขอรับคุณทรายมีอะไรเหรอขอรับคุณแววเป็นไงบ้างอ่ะทานข้าวเที่ยงแล้วหรือยังอ๋อไม่ทราบขอรับก็ทำไมไม่ให้แม่บ้านขึ้นไปดูล่ะที่ผมไม่ทราบนี่ก็เพราะว่าคุณแววเธอไม่อยู่นะขอรับพอคุณทรายออกไปได้แป๊บเดียวคุณแววเธอก็ขับรถตามออกไปนะขอรับขอบใจมากแววแล้วคุณแววอย่าเป็นอย่างที่คิดเลย
ฉันต้องมาลวงหลอกหลอกนะลวงหลอกหลอกใครสักคนมันคงจำทนและยากเย็นจะให้ฉันต้องทนไม่พบคุณแววเลยเหรอคะขอบคุณค่ะโทรไปบ้านเพื่อนทุกคนแล้วค่ะไม่มีใครพบเธอเลยให้มันได้ดีสิก็ไหนบอกให้ดูแลยายแววดีๆไงขอโทษนะคะสายสับเพร่าเองแล้วโทรศัพท์มือถือใช้ไม่ได้คุณแววไม่ได้เอาไปค่ะมันตั้งใจมีเที่ยวกันชัดๆมาเดี๋ยวฉันโทรเองจำเบอร์พี่ลมชาวได้ไหมใช่ในทีวีนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่ว่าได้มาเห็นวิวแม่น้ำจริงๆอย่างเงี้ยคุ้มกับการที่ได้งานมาจริงๆเลยนะคะคุณแววไม่กลัวโดนดุหรอครับโดนงานมาขนาดนี้โอ้ยคุณสายเขารักแววสไตล์ค่ะเขาไม่เอาไปฟ้องคุณพ่อหรอกคุณแววรู้ได้ก็แววอ่ะไม่เคยมีใครดูแลเอาใจใส่เหมือนอย่างที่คุณทรายทำนะสิคะนั่นนะสิครับหายากจริงๆเลยนะครับแม่เลี้ยงเข้ากับลูกเลี้ยงได้ดีขนาดนี้ท่าทางคุณพ่อคุณแววคงรักคุณทรายมากนะฮะโอ้ยอยู่แล้วล่ะค่ะคุณพ่อนะคะไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหนเลยอยู่คลองโสดไปได้เป็น10ปีเลยนะคะจนกระทั่งมาลงเอยกับคุณทรายเนี่ยเขาเรียกว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันใช่ไหมคะคงงั้นมั้งครับพี่นุ๊กคะเป็นไรหรือเปล่าคะเปล่าครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับก็ได้ค่ะท่านคะทานข้าวซะหน่อยเถอะค่ะจะไปทานอะไรลงกลุ่มป่านนี้ยายแววจะเป็นไงบ้างไม่รู้ไอ้นุมันมาอยู่ท่านกลัวว่าคุณแววจะไปกับคุณพานุเหรอคะก็ห่วงมาทั้งนั้นแหละยายแววมันชินทางในกรุงเทพซะที่ไหนฮะป่านนี้จะไปหลงที่ไหนใครจะไปรู้ล่ะที่ทำให้พี่นุล้มละลายอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะแต่มันก็เป็นไปแล้วล่ะครับผมทุ่มเททั้งเงินทองทั้งชีวิตจิตใจแต่สุดท้ายก็เหลวไม่เหลืออะไรเลยแหมคนเก่งๆอย่างพี่นุไม่น่าพลาดเลยนะคะแล้วเสียใจจริงๆด้วยนะคะขอบคุณครับพี่เทนตรงนี้ค่ะฉันไม่นึกเลยนะว่าจะเจอนายที่นี่อ๋อก็มาดูแลความเรียบร้อยนิดหน่อยทำไงได้อ่ะรับจ้างเขาแล้วนี่เป็นไงยายแววมาได้ไงฮะกลัวพี่นูเขาหรือเปล่าอ๋อพี่นูเขาพาแววมาดูโครงการแรกที่เขาบอกว่าทำแล้วมันล้มนะคะนั่นสิเกรงใจพี่นูเขาบ้างเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเกรงจงเกรงใจอะไรกันเรื่องนั้นนะฉันลืมไปตั้งนานแล้ว
แต่แววสงสัยจังเลยนะคะทำไมพี่นุ๊กเขาขาดทุนล้มละลายแต่พี่ทินไม่เป็นอะไรเลยล่ะคะเงินผมไม่หนาเท่าทินเขานี่ครับก็อย่างนี้แหละครับมือไม่ถึงรีจะเป็นเท่าแก่เจ็บตัวทีก็หนักบางตายถ้าคุณแววเห็นผมตอนนั้นนะครับคงอดสมเพชผมไม่ได้เลยอย่าพูดถึงมันเลยแสดงใจบอกเปล่าตอนนี้ฉันปลงแล้ววะสู้อยู่ช่วยงานเป็นลูกน้องนายสบายใจกันเยอะพูดอะไรอย่างนั้นล่ะคะพี่นุแววว่าคนเก่งๆอย่างพี่นุเนี่ยอีกไม่นานก็ต้องตั้งตัวใหม่ได้นั่นสินักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกวันนี้หลายคนก็เคยล้มมาก่อนมันอยู่ที่ว่าใครจะลุกขึ้นมาด้วยวิธีไหนถึงจะสวยงามแล้วก็ไม่เป็นที่ปากชาวบ้านเป็นพวกชุบมือเปิดนายนี่พูดได้น่าคิดคนเราสมัยนี้เห็นหน้าก็ไม่รู้ใจหรอกคนบางคนน่ะอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการถึงไม่ได้เหยียบหัวคนอื่นเข้าไปก็ไม่เคยสนฉันพูดแล้วฉันก็เลยเซ็งไม่อยากจะต่อสู้ดิ้นรนอะไรกันต่อไปแล้วขออยู่ที่ลักนาราเป็นลูกน้องนายตลอดไปจะดีกว่าขอบใจมากเพื่อนนายนี่เพื่อนแท้จริงๆเลยไปแววกลับบ้านเถอะข้ามละไปไปค่ะลาหนูด้วยไปนะคะพี่หนูทางดูกระวนกระวายกันคุณแววยังไม่กลับเลยค่ะท่านก็เลยเป็นห่วงพี่ทินคะแววมีเรื่องจะถามพี่ทินนิดนึงนะคะอะไรอะเรื่องพี่นุนะคะเรื่องอะไรพี่ทินสนิทสนมกับพี่นุมากใช่ไหมคะทำไมอ่ะเขามีแฟนหรือยังคะถามทำไมอ่ะก็แหมแววแค่อยากดูเท่านั้นล่ะค่ะพี่แววพี่จะบอกให้นะขึ้นชื่อว่าผู้ชายไว้ใจไม่ได้ทั้งนั้นนะปากก็บอกว่าไม่มีแฟนจริงๆแล้วมีเป็นโหลถ้าหลงเชื่อไปจะเสียคนเปล่าแต่ที่จริงก็ไม่เห็นแปลกอะไรเลยนะคะแค่เป็นแฟนไม่ได้แต่งงานกันซะหน่อยอย่างพี่นีก่อนแต่งงานกับพี่ทินน่ะก็ยังเคยเป็นแฟนกับพี่นูมาก่อนเลยรู้ได้ไงอะฮะก็แววถามพี่นุเอาเท่านั้นละค่ะทำไมคะพี่ทินหรือว่าพี่ทินระแวงพี่นุกับพี่นีไม่ต้องห่วงหรอกนะคะเห็นพี่นุเขาบอกกับแววว่าเรื่องมันเป็นอดีตไปแล้วเห็นพี่นีแต่งงานกับคนดีๆอย่างพี่ได้เขาก็หมดห่วงแล้วล่ะค่ะอยู่กันพร้อมหน้าเลยนี่เราแววเหรอคะเนี่ยไปไหนมาอยู่แววเป็นหัวแทบแย่นะคะที่แท้ก็ไปกับทินใครว่าล่ะเพิ่งไปธุระที่เจ้าพญาสวีทเจอยายแววอยู่กับไอ้นุ๊กเห็นเย็นแล้วก็เลยชวนกลับบ้านมาด้วยก็ไหนว่าไม่สบายไงก็ก
ก็ตอนแรกนะคะมันก็ปวดหัวจริงๆนะคะคุณพ่อแต่พอแววนอนไปนอนมามันก็หายนะคะแววเซ็งๆก็เลยออกไปเที่ยวนะคะคุณพ่อไปกับในนุเนี่ยนะทำไมคะพี่นุเขาไม่ดีตรงไหนอะแต่พ่อก็ไม่อยากให้แววเนี่ยสนิทสนมกับเขามันกำลังเป็นข่าวอยู่แล้วถ้าแววจะคบกับพี่นุจริงๆเหรอคะพ่อจะว่ายังไงให้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะเห็นกันอยู่ว่าเยาแววน่ะอาการหนักแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้นู้นแต่แรกเรื่องมันก็ไม่บานปลายขนาดนี้คุณสายคุณดูแลเยาแววยังไงหรือว่าคุณเป็นใจกับมันคุณแววถ้าโตแล้วนะคะจะให้ดิฉันควบคุมเธอทุกฝีก้าวเหมือนเป็นเด็กๆอ่ะดิฉันทำไม่ได้หรอกค่ะเราน่าจะคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่านะคะที่เรียกมาเนี่ยให้มาปรึกษากันไม่ใช่ให้มาทะเลาะกันฟังนะยายแววเป็นลูกสาวคนเดียวของฉันฉันต้องการให้ยายแววเนี่ยแต่งงานกับคนที่เหมาะสมกันให้สมน้ำสมเนื้อกันฐานะชาติตระกูลเหมือนกันมันผิดฉันเข้าใจค่ะและอีกอย่างหนึ่งฉันไม่มั่นใจว่าไอ้นุเนี่ยมันรักลูกสาวฉันจริงหรือว่ามันรักสมบัติฉันกันแน่ในฐานะที่เธอเนี่ยเป็นคนสนิทของยายแววมากที่สุดลองแนะนำฉันมาสิว่าฉันควรจะจัดการยังไงดิฉันว่าถ้าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะคะเราก็น่าจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมค่ะยังไงเรียบร้อยดีนี่เยี่ยมจริงมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วจะว่าไปแล้วนะตอนนี้นายเป็นมือหนึ่งของรักนาราเลยนะแล้วฉันก็มีเรื่องอยากขอร้องนายบางอย่างแต่ถ้าไม่พอใจไม่เป็นไรนะปฏิเสธได้เฮ้ยนายจะต้องมาขอร้องฉันทำไมวะนายเป็นนายจ้างฉันอยู่แล้วมีอะไรสั่งมาเลยคืออย่างนี้นะบริษัทเราเนี่ยมีโครงการทำโรงแรมชั้นหนึ่งที่เวียดนามเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียเลยนะแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่สำคัญมากสำหรับบริษัทเราด้วยเพราะเป็นพันล้านเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะฉันโคกับรัฐบาลเขาเรียบร้อยแล้วส่วนเงินเดือนฉันให้นายเต็มที่เลยเรียกว่านายไปโครงการนี้นะ3ปีกลับมาเป็นเศรษฐีย่อยแน่ๆเลยแล้วฉันก็มองไม่เห็นใครเลยนอกจากแกนี่แกหมายความว่าหมายความว่าถ้าพาสปอร์ตกับวีซ่าเรียบร้อยเดินทางได้เลยสบายดีเหรอครับไม่ถามว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างล่ะคะพูดจาห่างเหินอย่างกับคนไม่รู้จักกันอย่างนั้นแหละทานขอว่าด้วยกันก่อนไหมคะเดี๋ยวนี้ไปบอกเด็กให้อ๋อไม่เป็นไรหรอกครับผมทานมาแล้วฮะนี่ตามสบายนะครับพอดีมีธุระนิดหน่อยฮะทินไม่อยู่หรอกค่ะไปตีกอล์ฟตั้งแต่เช้าแต่ถึงเขาอยู่อ่ะนี่ก็ไม่สนใจหรอกวันนี้นึกยังไงคะถึงได้มาหานีถึงที่นี่พี่โน้คะรอนานไหมคะไม่นานหรอกครับไปกันเลยไหมครับไปสิคะไปก่อนนะนี่
ปเถอะค่ะเอกสารส่งตัวไอ้นุ๊กไปเวียดนามน่ะเสร็จหรือยังซะอีก2วันก็เสร็จแล้วค่ะดีมากวันนี้ถือซะว่าปล่อยผีก็แล้วกันเป็นโอกาสสุดท้ายของมันที่จะได้เจอกับยายแววถึงขนาดต้องมายืนทำใจคนเดียวเลยเหรอเรื่องของฉันคุณไม่ต้องมายุ่งน่าเสียดายนะมันลืมคุณสนิทเลยขับรถพายายแววไปแต่หน้าต่อตาผมน่าสงสารคุณจริงๆคุณพูดจบหรือยังจะได้ไปแต่คุณไม่ต้องห่วงนะผมแก้แค้นให้คุณเรียบร้อยแล้วคุณจะทำอะไรอ่ะผมจะส่งไปเวียดนามถ้าไม่ตายซะก่อนคงได้พบกันแค่ 2-3 ปีเองคุณจะไม่เลิกแกล้งเขาอีกเหรอเมื่อไหร่คุณจะเลิกจองล้าจองผลาญกับหนูเขาสักทีนะนี่มันมีเสน่ห์อะไรอ่ะคุณถึงได้หลงมาขนาดนี้ฮะฉันรักเขาไงได้ยินไหมว่าฉันรักเขาฉันต้องมาลวงหลอกหลอกใครสักคนมันคงจำทนและยากเย็นถ้าให้ฉันต้องทำร้ายใครก็คงไม่จำเป็นไม่อยากจะเป็นคนที่โหดร้ายทำไมเธอมาหลอกให้เสียน้ำตาและทำไมเธอมาลวงมาทำลายและทำไมเธอเปลี่ยนใจกันง่ายดายปล่อยให้ฉันทรมานเพราะรักเธอฉันต้องอยู่สดชื่นเป็นพิเศษแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนงั้นเหรอคะเสร็จแล้วก็สาวซ้ายหลังแรกในชีวิตของวาวภูมิใจจังเลยนะคะไม่คิดเลยว่าไอ้เล็ดทรายเม็ดเล็กๆอย่างเนี้ยจะสามารถสร้างประสาทได้ฉันก็คงไม่ร้าง
พอน้ำทะเลซัดเข้ามาปราสาททั้งหลังก็จะพังลงไม่เหลืออะไรเลยคงเหลือแต่เพียงความหวังลมแรงๆเท่านั้นเองครับแล้วพี่นุหวังอะไรไว้ล่ะคะผมก็ขอแค่ได้อยู่ใกล้ๆคนที่ผมรักตลอดไปก็แค่นั้นเองแหละครับที่ผมต้องการแล้วทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ล่ะคะผมคงมีเวลาอีกไม่มากหรอกครับผมต้องไปทำโครงการโรงแรมที่เวียดนามคงต้องไปเร็วๆนี้นะครับอะไรนะคะผมทำให้คุณแววไม่สบายใจหรือเปล่าครับทำไมพี่หนูต้องไปด้วยล่ะคะว่ามันเป็นเรื่องของงานนะฮะผมต้องทำตามคำสั่งใครครับคนสั่งพี่ทินใช่ไหมทินเขาคงต้องการให้ผมก้าวหน้าจะไปว่าเขาเลยนะครับแต่มันไม่ทันต้องไปถึงเวียดนามเลยนี่คะไปที่นั่นน่ะบางทีผมอาจจะได้ใช้ความสามารถมากกว่านี้ทั้งตำแหน่งทั้งหน้าที่การงานแล้วก็เงินเดือนมากกว่าที่นี่ไม่รู้กี่เท่านะครับไม่ค่ะแววว่ามันไม่ใช่เหตุผลนั้นคุณพ่อกับพี่ทินน่ะต้องการให้พี่หนูไปหาจากแววมากกว่าคุณแววคิดมากไปแล้วล่ะครับพี่หนูเองก็รู้ใช่ไหมคะว่ามันต้องเป็นเหตุผลนี้จะเป็นเพราะอะไรมันก็ไม่สำคัญหรอกครับผมเป็นลูกจ้างผมก็ต้องทำตามคำสั่งดีซะอีกสิครับผมไปที่นั่นน่ะผมอาจจะมีสถานภาพที่ดีกว่านี้ไม่ได้เป็นแค่คนล้มละลายเหลือแต่ตัวใช้เราได้ผลนะพี่ทองคะถามว่าแน่ใจนะว่าใช้เราได้ผลนะโถพี่ทิพย์เพื่อนๆทองในวงการนะเขาใช้กันทุกคนเลยพี่แล้วมันราคาเท่าไหร่ล่ะแพงไหมอยากสวยก็ต้องลงทุนหน่อยสิคะไม่แพงนะราคาแค่18,000เองฮะเอาไปเลยไปเลย18,000โหพี่ทิพย์ก็เดี๋ยวก็ได้ตัดพี่ตัดน้องกันหรอกเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละกระปุกนะทองต้องไปเดินแบบทับน้องโป่งเลยรู้ไหมก็มันแพงอะกระปุกแค่เนี้ย18,000โอ้ย
กล้าใช้เถียงอะไรกันอยู่อ่ะอย่าทิพย์อย่าทองพี่ตายค่ะก็ดูพี่ทิพย์สิคะเนี่ยทำครีมของทองอ่ะแทบร่วงเนี่ยราคาใช่บาท2บาทซื้อเมื่อไหร่อ่ะไม่ใช่สิราคามันแพงพอฉันได้ยินแล้วมือไม้ฉันก็สั่นยะแล้วมาถือของเขาทำไมพี่สายมาก็ดีแล้วค่ะนัดคุณเวทินให้ทิพย์หรือยังคะพี่เห็นคุณเวทินเขายุ่งๆน่ะก็เลยยังไม่ได้คุยแต่ว่าบอกเลขาเขาไว้ให้แล้วยังไงก็ทิพย์โทรไปคุยเองก็แล้วกันนะก็ยังดีค่ะพี่สายขาพี่สายต้องช่วยเชียร์ด้วยนะคะทิพย์จะได้มีปัญญาใช้ครีมแพงๆแบบนี้ทองหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพี่สายนะคะจ้าพี่สายขาพี่สายสนใจไหมคะเนี่ยซื้อไปเอาไว้บำรุงผิวหน้าผิวหน้าจะได้สดชื่นไงคะดูหมูเนี่ยนะพี่สายดูเครียดๆไงก็ไม่รู้อ่ะพี่สายมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ทั้งสองอย่างแต่ว่าเป็นปัญหาของคนอื่นที่ไม่รู้จะแก้ยังไงใครมาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทองไปดูเองมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับมาแล้วค่ะ นี่ไงว้าวว้าวเชิญค่ะโอ้โหชุดอยู่บ้านคุณนี่เก๋แปลกตาครับถูกใจผมอีกแล้วนะครับเนี่ย ปากเสียงเหมือนเดิมนะยืนอยู่ข้างนอกก็ดีแล้วเดี๋ยวสิครับโตเอ้ยแค่นี้ทำเป็นน้อยใจไปได้อ่ะคุณแม่อยู่หรือเปล่ามีของมาฝากด้วยเอาไปเถอะทำไมอ่ะหน่อยนะถือไว้หน่อยนะผมมาฝากคุณแม่นะของฝากไม่เอาได้ยังไงเล่าคุณแม่ครับคุณแม่อยู่หรือเปล่าพบมาหาครับมีของมาฝากด้วยคุณป้าเป็นไงบ้างคะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านอีกไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับระยะเนี้ยเห็นบ่นเจ็บข้อเจ็บเข่าอะไรอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าคุณป้าแกก็ถามถึงคุณชายอยู่แทบจะทุกวันเลยนะครับรวมทั้งไอ้นู้มันด้วยว่าแต่ว่าเรื่องของไอ้นู้มันไปถึงไหนแล้วครับไม่เห็นส่งข่าวคราวให้ผมทราบบ้างเลยไม่รู้จะเล่ายังไงนะคะเรื่องมันยาวมีอะไรร้ายแรงหรือเปล่าครับฉันแน่ใจว่าที่เขากลับมาคราวนี้เขามาเพื่อแก้แค้นแล้วก็กำลังใช้วิธีการสกปรกด้วยเขากำลังใช้คุณแววน้องสาวคุณไวทินเป็นเครื่องมือนะคะถ้าเราไม่หยุดเขาไว้ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าเหตุการณ์ต่อไปมันจะเลวร้ายขนาดไหนไอ้นุ๊กมันไม่น่าเปลี่ยนแปลงไปได้มากขนาดนี้เลยนี่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะเชื่อเถอะค่ะฉันพูดกับเขาหลายหนแล้วนะแต่เขาไม่เคยฟังเลยเป็นเพราะผมแท้ๆเลยนะผมเนี่ยนะไม่ควรจะไปพูดเรื่องไอ้ทินให้มันฟังเลยไม่งั้นมันคงไม่กลับมาหรอกครับไม่ใช่ความผิดของคุณประพบหรอกค่ะฉันว่ามันอยู่ที่ตัวเขาเองมากกว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะคะสามารถคิดแล้วก็ทำในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเลยขนาดนั้นเชียวเหรอครับมันทำอะไรบ้างฮะแล้วนี่คุณสายได้พูดคุยอะไรกันบ้างหรือเปล่าเขาไม่เคยฟังดิฉันเลยค่ะแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ด้วยฉันก็เลยไม่รู้จะปรึกษาใครดีจริงสิมีคุณประพบอีกคนคุณอาจจะช่วยเราได้นะคะคุณประพบนี่ค่ะจะทำให้แววรู้สึกอบอุ่นในครอบกับพี่นุ๊กเลยค่ะแม้แต่คุณพ่อถึงท่านจะรักแววมากแค่ไหนนะคะแต่ท่านก็ไม่เคยมีเวลาให้แววเลยค่ะแต่ท่านก็รักคุณแววมากนะครับยิ่งท่านรักมากท่านก็ยิ่งระแวงผมว่าผมไม่คู่ควรกับคุณแววหรอกครับไม่นะคะคุณพ่อกับพี่ทีเนี่ยใจแคบมองคนแต่ภายนอกพี่นุ๊กเป็นคนดีที่สุดเท่าที่วาวเคยพบเลยอะค่ะว่าคุณแววเป็นคนตัดสินใจเลยนะครับเราเชื่อตาตัวเองนะคะเราโตแล้วค่ะไม่ใช่เด็กๆ
เราคิดเองได้ค่ะช่างมันนะครับอะไรที่มันเกิดขึ้นมันคงแก้ไขไม่ได้แล้วผมว่าเรามาทำวันนี้ให้มีค่าดีกว่าไหมครับแววไม่ยอมให้พี่นุไปไหนทั้งนั้นนะคะคอยดูสิคุณแววจะทำอะไรนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแววเองนะคะแววไม่ยอมให้พี่นุไปไหนเด็ดขาดค่ะไงนุจัดกระเป๋าเตรียมไปเวียดนามยังของฉันมีไม่มากว่าใกล้ๆเขาจัดก็คงจะทันรีบจัดกันนะลืมอะไรแล้วจะยุ่งขอบใจนายมากนะที่เป็นห่วงฉันแน่นอนอยู่แล้ววันนี้ฉันเรียกประชุมพิเศษกับเพื่อนนายเลยแล้วเรียกหัวหน้าโครงการคนเก่าเข้ามาบีฟงานให้นายด้วยมีอะไรก็เคลียร์นะงานจะได้ไม่มีปัญหาพร้อมกันแล้วนะก่อนอื่นนี่ผมก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพานุด้วยนะที่ได้รับตำแหน่งผู้ควบคุมโครงการนี้ได้คนมีฝีมือจากคุณมาร่วมงานด้วยนี่ก็เบาใจไปเยอะขอบคุณคุณอาที่ให้โอกาสผมครับเราเริ่มกันเลยนะทินมีอะไรว่าไปครับคุณพ่อพี่ทินแววมีเรื่องจะพูดด้วยค่ะอะไรแววเห็นไหมเขาประชุมกันอยู่ธุระของเธอไว้ที่หลังไม่ได้ค่ะเพราะธุระของแววเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงมันเรื่องอะไรแววอยากจะทราบเหตุผลว่าทำไมคุณพ่อกับพี่ทินต้องส่งพี่นุไปเวียดนามด้วยคะนี่มันไม่ใช่งานส่วนของเธอนะอย่ายุ่งไปออกไปก่อนแววก็เป็นระดับผู้บริหารของลักนาราคนหนึ่งเหมือนกันแววมีสิทธิ์จะถามแล้วแววก็เช็คไปแล้วด้วยนะคะว่างานที่นั่นน่ะลงตัวไม่จำเป็นต้องส่งใครไปดูแลเลยคุณแววเอาละครับวันนี้ผมเห็นว่ามันไม่สะดวกในการพูดคุยกันนะครับขอปิดประชุมแล้วถ้าเกิดว่าจะประชุมเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบทีหลังแววไปคุยกับพ่อที่ห้องมาหาแกมาไม่อยากเชื่อเลยนะว่าแกจะมาทำงานที่นี่จริงๆไอ้นุ้ยเนี่ยเป็นเพื่อนที่พี่รักที่สุดแล้วตอนนี้ชีวิตมันกำลังลำบากพี่ก็เลยอยากให้มันสร้างเนื้อสร้างตัวได้สักทีนึงเพราะว่าเงินเดือนที่นั่นน่ะมากกว่าที่นี่หลายเท่าไม่ใช่ว่าทางคุณพ่อแล้วก็พี่ทินน่ะจงใจจะพรากแววไม่ให้คบกับพี่นุ้ยหรอคะพูดอะไรแววนี่แววโตแล้วนะคะมีสิทธิ์จะคบใครก็ได้ทำไมต้องมากีดกันกันด้วยไอ้นุ้มันบอกกันเหรอว่ามันไม่อยากไปพี่นุ้ยเขาไม่เกี่ยวหรอกค่ะเขาขอร้องไม่ให้แววพูดด้วยซ้ำแต่แววอะทนไม่ได้อีกแล้วนะคะหมายความว่าอย่างไรทนไม่ได้เพราะแววรักพี่นุค่ะนี่แววเพิ่งคบกับไอ้นุได้ไม่เท่าไหร่แน่ใจได้ไงค่อยจริงใจกับเราน่าแปลกนะคะพี่นุเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักของพี่ทินเองนะคะทำไมพี่ทินดูเขาไม่ออกเลยล่ะคะมันคนละเรื่องกันนะ
แววน่าจะใช้เวลาไต่ตรองให้ดีกว่านี้มันเร็วเกินไปรู้ไหมก็เพราะว่ามันต้องใช้เวลานะสิคะแววถึงไม่อยากให้พี่นุไปอย่างพี่ทินก็คงจะอยากเห็นหน้าพี่นีทุกวันไม่ใช่เหรอคะแววเองก็เหมือนกันนะคะพี่ทินอย่าให้พี่นุไปเลยนะคะคุณสายเขาคงเล่าเรื่องให้แกฟังหมดแล้วคุณสายเนี่ยนะเขาเป็นห่วงแกมากเลยนะฉันเองก็ห่วงแกนะเว้ยนี่แกก็เชื่อเขาฉันก็ไม่อยากเชื่อหรอกนะฉันถึงอยากจะมาฟังจากปากของแกเองสายเขาคงดูละครสืบสวนสอบสวนมากไปหน่อยอ่ะหรือแกว่าไม่จริงอ่ะอย่าไปนั่งลงทุนขนาดนั้นว่าแต่ว่าแกก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอว่าไอ้ทีมมันโกงแกแล้วทำไมแกต้องมานั่งทำงานให้มันที่นี่แบบนี้ด้วยไอ้ที่สายเขาพูดอ่ะเขามีหลักฐานเหรอเขาพูดไปเองทั้งนั้นแล้วอย่างนี้ให้ฉันเชื่อได้ยังไงไอ้ทีมเนี่ยมันเพื่อนๆฉันมาตั้งนานแล้วนะแล้วตอนนี้มันก็ดีกับฉันมากเรื่องเก่าๆอ่ะฉันลืมมันไปหมดแล้วไม่มีทางฉันจะไม่มีวันให้นุ่มไปน้องเขยฉันเป็นอันขาดพี่เทนพี่นุ่มเขาไม่ดีตรงไหนคะทำไมต้องไปรังเกียจเขาด้วยเอาล่ะฟังพ่อนะแววเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อพ่อรักแววขนาดไหนแววก็รู้การที่พ่อส่งนุเข้าไปก็เพื่อพิสูจน์ตัวเขาเองรูปผู้ชายอ่ะนะมันก็ต้องแสดงฝีมือกันบ้างอีกทั้งระยะทางระยะเวลามันก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า